Welcome to Nopadon Story Podcast. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดคาสต์ Nopadon Story นะครับก็ถ้าใครฟังตรงวันนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์นะครับก็จะเอาอีกหนังสืออีกหนึ่งเล่มนะครับที่ผมได้อ่านจบมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะนะครับมารีวิวให้ฟังแต่ว่าอย่างที่เรียนนะครับว่ารูปแบบของการรีวิวของผมเนี่ยจะเป็นรูปแบบที่อาจจะแตกต่างออกไปแล้วนะครับผมจะเริ่มรีวิวแบบประเภทที่ว่าจะไม่ได้มาไล่ทีละบทนะครับว่าบทที่1เขาพูดอะไรบทที่2มาพูดอะไรนะครับแต่จะขออนุญาตรีวิวเป็นข้อๆว่าสิ่งที่ผมได้รับจากการอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยทำมาเป็น10ข้อนะครับว่าผมได้รับอะไรบ้างที่มันเป็นแนวคิดที่ผมคิดว่ามันเจ๋งมันดีนะแล้วก็จะเสริมเพิ่มประสบการณ์หรือความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไปด้วยนะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขอเข้าเรื่องเลยนะครับสำหรับหนังสือที่ผมเลือกที่จะรีวิวในวันนี้นะครับหนังสือชื่อว่า Start Less Finish More นะครับเขียนโดยแดนมองโกเมอรี่นะเหตุผลก่อนว่าทำไมผมถึงเลือกหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาต้องบอกว่าผมเห็นมีคำว่า OKR อยู่ในนั้นนะตอนนี้กำลังอินอยู่กับการอ่านหนังสือเกี่ยวกับ OKR นะครับใครเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ OKR มาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพลาดนะครับก็เห็นเขียนอย่างนี้ Start Less Finish More นะครับ Building Strategic Agility with Objective and Key Result นะก็เลยตัดสินใจซื้อมาเลยนะครับก็อ่านไม่นานนักนะครับอ่านจบเรียบร้อยนะครับผมได้ข้อคิด10ข้อดังต่อไปนี้นะข้อที่1 นะเราควรใช้เวลาไม่มากนักกับการวางแผนแต่ระหว่างทางให้ลองทำแล้วปรับปรุงแก้ไขอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอจริงๆคอนเซปต์นี้มันเป็นคอนเซปต์ของอาจายนะครับคอนเซปต์ของ agility คือเฮ้ยถ้าเราเอาแต่วางแผนเนี่ยบางทีมันไม่ได้ทำอะไรสักทีอ่ะนะแล้วไอ้ที่แผนที่เราวางใช้เวลากันเป็น6เดือน7เดือนบางทีมันอาจจะไม่เวิร์คเลยก็ได้นะครับผมค่อนข้างเชื่อในเรื่องนี้โดยเฉพาะในระยะหลังๆนะผมเน้นก่อนนะครับผมไม่ได้หมายความว่าให้ทำโดยที่ไม่มีแผนอยากทำอะไรทำมั่วซั่วไม่ใช่นะครับเพียงแต่เราอย่าไปใช้เวลาเยอะมากนักกับแผนนะคอนเซปต์นี้มันคล้ายๆกับ MVP เคยได้ยินไหมครับซึ่งเป็นคอนเซปต์หลักของการทำสตาร์ทอัพเลยนะ MVP คือ Minimum Viable Product คือเวลาเราจะทำไอ้โปรดักต์อะไรสักโปรดักต์นึงเนี่ยบางทีเนี่ยเราไปแบบคิดนู่นคิดนี่คิดซะเยอะอะแล้วมีฟีเจอร์นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยโดยที่เราไปแอสซูมเองว่าเฮ้ยโปรดักต์นี้มันต้องออกมาแล้วเพอร์เฟคส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันออกมาเสร็จปุ๊บนะสมมุติว่าฟีเจอร์มันมีอยู่10ฟีเจอร์เนี่ยใช้งานแล้วถูกใจลูกค้าจะ2ฟีเจอร์ไอ้8ฟีเจอร์ที่ทำที่เหลือที่เราไปมโนเองว่ามันเจ๋งเนี่ยโยนทิ้งแล้วจริงๆไอ้8ฟีเจอร์ที่เราเขียนมาแล้วไม่ได้ใช้หรือว่าเอามาทดสอบแล้วไม่เวิร์คเนี่ยนะมันอาจจะใช้เวลา 6-7 เดือนครับกว่าจะทำไอ้ฟีเจอร์เหล่านั้นออกมาส่วนตัวเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะผมตอนนี้ผมได้มีโอกาสเข้าไปจะเรียกว่าทำสตาร์ทอัพก็ได้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้แบบฟูลสเกลแบบสตาร์ทอัพของคนอื่นเขานะผมมีอาจจะมีจุดมุ่งหมายต่างจากสตาร์ทอัพคนอื่นนิดนึงนะคือผมต้องการที่จะทำสตาร์ทอัพเพื่อที่จะเป็นการเรียนรู้ในอีกรูปแบบหนึ่งก็ว่าได้นะคือเอาแน่นอนสตาร์ทอัพเป็นสิ่งที่ผมสนใจแล้วผมก็เคยเล่าให้ฟังว่าบางทีเนี่ยผมศึกษาผมไม่ใช่บางทีอะทำไปแล้วจนกระทั่งตีพิมพ์ในInternational Journal มาแล้วแต่ว่าการศึกษาองค์กรอื่นเนี่ยบางทีมันต้องเรียกว่ามันเข้าไม่ถึงข้อมูลจริงอ่ะอันเช่นผมจะไปขอข้อมูลลึกๆของสตาร์ทอัพอื่นๆบางทีเขาก็อาจจะไม่อยากที่จะเปิดเผยแน่นอนมันเป็นความลับทางธุรกิจความลับของบริษัทเขาเราจะไปถามมันก็ไม่ใช่ที่จะให้เขาเปิดเผยได้ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายของการทำสตาร์ทอัพอันนึงของผมก็คือผมอยากที่จะเรียนรู้แล้วก็เก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อเอามาศึกษาวิจัยด้วยส่วนหนึ่งนะแล้วอีกอย่างนึงคือถ้าเราไม่ทดลองทำจริงเนาะไอ้เรื่องที่เราศึกษามามันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น secondary source ไม่ใช่ primary source secondary source คือได้ยินคนเขาพูดกันว่าแบบนั้นแบบนี้ผมยกตัวอย่างเช่นไอ้ MVP เนี่ยคือสัมภาษณ์สตาร์ทอัพก็บอก MVP คือต้องออกมาก่อนล้อมชะมาก่อนมันก็ได้ไอเดียนะไม่ใช่ว่าไม่ได้ไอเดียนะแต่พอลองทำจริงอะเข้าใจเลยครับคืออย่างผมทำไอตัวซอฟต์แวร์ที่ชื่อ C-Score อยู่ตอนนี้นะครับซึ่งเป็น OKR ซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับทำอยู่เนี่ยมันไม่รู้จักจบสิ้นหรอกครับคือพอเราได้ไอเดียใหม่ๆเราก็จะใส่ฟีเจอร์นี้มาแล้วบางทีเราก็ต้องเตือนตัวเองนะว่ามันไม่ใช่ใส่แบบดีดนิ้วอะไม่ใช่บอกให้ใส่ฟีเจอร์นี้บนพรุ่งนี้เสร็จเลยมันไม่ได้เร็วแบบนั้นนะมันใช้เวลานะเพราะฉะนั้นเนี่ย
พอทำถึงจุดหนึ่งผมอาจจะต้องบอกโปรแกรมเมอร์ว่าพอละผมว่าลอนช์ก่อนลอนช์แล้วมันอาจจะยังไม่เพอร์เฟคมันจะเป็นเบต้ามันอาจจะมีอะไรที่คนใช้อาจจะอยากได้นู่นได้นี่เดี๋ยวค่อยว่ากันในเฟส2เฟส3เฟส4เฟส5อย่างเงี้ยคอนเซปต์แบบนี้นะครับเพราะนั้นกลับมาข้อที่1ซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับว่าเราควรใช้เวลาไม่มากนักในการวางแผนแต่ระหว่างทางให้ลองทำทดลองปรับปรุงแก้ไขอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมออ่ะอันที่2นะครับstrategic agility หรือผมแปลว่าความรวดเร็วหรือความการเปลี่ยนตัวเองปรับตัวเองในเชิงกลยุทธ์เนี่ยมันมาจากแรงบันดาลใจในความสำเร็จบวกกับการกระทำที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แปลว่าไอ้ agility เหล่านี้ไอ้การเปลี่ยนแปลงให้มันทันการให้มันตามกลยุทธ์เนี่ยนะครับอย่างแรกมันต้องมี inspiration ก่อนว่าเราจะทำอันเนี้ยไปเพื่ออะไรแต่อันที่2ที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการปรับตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย agility มันไม่ใช่ลักษณะที่ว่าเฮ้ยฉันจะตั้งเป้าแบบนี้แล้วฉันจะไม่เปลี่ยนแล้วฉันจะทำแบบนี้ไปตลอดกาลเนี่ยมันไม่ใช่นะโลกเราปัจจุบันนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่แล้วโดยเฉพาะการฟังเสียงลูกค้าการทดลองทำการอะไรต่างๆนานานะเพราะนั้นอยากจะมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องมีแรงบันดาลใจก่อนว่าเราอยากจะทำอะไรให้สำเร็จและค่อยๆทำปรับไปเรื่อยๆครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็อย่างที่บอกนะเล่าให้ฟังว่าจากประสบการณ์เนี่ยที่เริ่มทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยพอเราเริ่มทำอันแรกเสร็จปุ๊บเนี่ยเริ่มสนุกกับมันนะซึ่งยังไม่เสร็จก็ดีนะบางคนนะซีสกอร์อาจารย์พูดมาเป็นปีแล้วยังไม่เสร็จก็จริงนะครับนี่แหละครับคือบทเรียนที่เดี๋ยวผมจะเขียนเจอร์นี่มาให้หมดแล้วว่าตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึงบัดนี้เป็นยังไงแล้วเดี๋ยวพอลอนช์มีอะไรสนุกได้ทดลองเยอะแยะครับไอ้โกดแฮกกิ้งอะไรต่างๆที่อ่านในหนังสือไหนทดลองใช้ได้ว่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์กผมก็ทำแพลตฟอร์มก็เห็นบางอย่างที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขผมทำไอ้ตัวเกมแอปพลิเคชันทำเสร็จแล้วกำลังจะลอนช์เนี่ย ก็มีอะไรสนุกสนานให้ทำนะข้อ3นะครับให้ปรับเปลี่ยนทางเลือกอยู่เสมอหากเรามีข้อมูลใหม่ๆให้กลับมาตรวจสอบสมมติฐานที่เราเคยตั้งไว้ยิ่งเราอยู่ในอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนเร็วเท่าไหร่ยิ่งต้องกลับมาทบทวนให้บ่อยเท่านั้นอันนี้จริงอย่างยิ่งนะคือสิ่งที่เราเลือกไว้ในไตรมาสที่แล้วมันอาจจะไม่ applicable ในไตรมาสนี้ก็ได้ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนโลเลนะครับแต่ให้เราคิดแบบนี้ครับว่าโลกเรามันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วพอเรามีข้อมูลใหม่ๆมาเน้นตรงนี้ก่อนนะไม่ใช่ว่ามีข้อมูลใหม่มาจะต้องเปลี่ยนฟีเจอร์ใหม่เลยเปลี่ยนแอปใหม่เลยหรือเริ่มทำใหม่เลยนะสิ่งที่หนังสือเล่มนี้แนะนำคือให้เรากลับมาเช็ค assumption ไว้ก่อนว่า assumption เดิมมันยังใช้ได้ไหมให้เรากลับมาตรวจสอบสมมติฐานที่เราเคยตั้งไว้ก่อนยิ่งเราอยู่ในอุตสาหกรรมที่มันเปลี่ยนเร็วเช่นเราอยู่พวก tech industry เนี่ยมันเปลี่ยนเร็วตลอดเวลาเนี่ยเมื่อ3เดือนที่แล้วสิ่งนี้อาจจะยังทำไม่ได้แต่3เดือนนี้สิ่งนี้มันทำได้แล้วแปลว่า assumption ที่เราบอกว่าสิ่งนี้ทำไม่ได้เนี่ยมันไม่จริงต่อไปแล้วดังนั้นเนี่ยกลับมาเช็คสมมติฐานให้ดีนะครับบางทีเราไปตั้งกำแพงไว้ซึ่งมันไม่ได้ผิดนะมันเป็นกำแพงจริงๆเมื่อ3เดือนที่แล้ว3เดือนที่แล้วสิ่งนี้มันเป็นไปไม่ได้จริงๆเช่นการจะทำให้แอปนี้มันโหลดได้ภายใน1วินาทีเป็นไปไม่ได้แต่ด้วยเทคโนโลยีอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันอาจจะเร็วมากจน3เดือนนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่มันเป็นปัญหาใน3เดือนที่แล้วที่เราตั้งโจว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันเป็นไปได้แล้วนะครับนั้นบทเรียนข้อที่3ก็ให้เราเช็คทางเลือกออปชันอยู่ตลอดเวลาว่ามันมีทางเลือกเพิ่มขึ้นไหมหรือในทางกลับกันอ่ะบางทีทางเลือกที่เราเคยคิดว่าทำได้แน่ๆใน3เดือนที่แล้วเนี่ยแต่พอลองทำดูแล้วมาถึงจุดนึงเนี่ยอาจจะพบว่าทางเลือกนั้นมันตันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่กลับไปเช็คว่าทางเลือกนี้มันนำไปสู่ทางตันเนี่ยเรายังคงโกออนไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายใช้เวลา6เดือนค่อยมานั่งรู้ตัวเองว่าตอนเนี้ยเราวิ่งไปสู่ทางตันแล้วซึ่งมัน too late มันสายเกินไปหรือมันเสียเวลาก็แล้วกันนะครับข้อที่4ที่ผมได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับคือในการจัดการเชิงกลยุทธ์ในสถานการณ์ที่มันค่อนข้างจะซับซ้อนยุ่งยากเนี่ยเราต้องพิจารณาจากตลาดจากคู่แข่งนะคู่แข่งเนี่ยไม่ต้องเป็น existing competitor นะคู่แข่งที่เราอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้นะเช่นคนที่ทำรายการโทรทัศน์ช่อง3อาจจะคิดว่าช่อง7เป็นคู่แข่งแต่จริงๆอ่ะไอ้คู่แข่งของช่อง3ช่อง7เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แล้วล่ะตอนนี้มันคือ Netflix ที่มันเข้ามาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พิจารณาสิ่งพวกนั้นนะครับแล้วให้เราพยายามหาทางออกนะโดยที่เราควรจะพิจารณาถึงความเสี่ยงว่ามันมีอะไรบ้างที่มันเป็นความเสี่ยงที่สำคัญคือต้องทดลองครับ experiment ครับแล้วดูผลลัพธ์ที่ได้ระบบการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยมันอยู่ที่การกระทำกับการเรียนรู้มากกว่าการวิเคราะห์ผมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับ
หลายคนยังไปตกหลุมเรื่องการวิเคราะห์ทำมาเยอะมากนะโดยเพราะอย่างยิ่งบางคนบอกคนเรียน MBA เนี่ยตัวดีเลยครับคือ SWOT ก็วิเคราะห์ใช่ไหม Strength Weakness Opportunity Threat วิเคราะห์ Five Force Analysis ใครเคยได้ยินไหมถ้าใครเรียน MBA พวกนี้คือท่าพื้นฐาน Five Force Analysis ก็ต้องวิเคราะห์นะครับว่าอุตสาหกรรมมันมีแรงอะไรบ้างนะแรงกดดันจากผู้ซื้อแรงกดดันจากผู้ขายสินค้าทดแทนคู่แข่ง Barrier to Entry นะอุปสรรคในการเข้ามาของผู้แข่งรายใหม่วิเคราะห์เยอะเต็มไปหมดเลยแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยการจัดการเชิงกลยุทธ์มันไม่ใช่การวิเคราะห์แบบนี้อย่างเดียวนะคือไม่ได้ห้ามวิเคราะห์นะครับเน้นอีกทีนึงคือวิเคราะห์ได้แต่ว่าจุดหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยมันคือการ take action แล้วก็ learning ครับทำครับแล้วก็เรียนรู้ทำแล้วก็เรียนรู้ทำแล้วก็เรียนรู้นะครับอันนี้คือข้อที่4ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้เนี่ยข้อที่5ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับคือแทนที่เราจะมานั่งวางแผนและดำเนินการตามกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างเคร่งครัดให้เราคอยอัปเดตและตรวจสอบกลยุทธ์เราอย่างต่อเนื่องโดยใช้การทดลองนี่แหละส่วนนี้เองเนี่ยที่ทำให้ OKR มีประโยชน์แล้วเราเรียกกระบวนการทั้งหมดว่า Agile Strategy คือผมเล่าให้ฟังนิดนึงฮะก็คอนเซ็ปต์แบบเมื่อกี้นะครับคือเราวางแผนใช่เราต้องวางแต่อย่ามาแช่แค่วางไว้เฉยๆที่มีคนแซวมาวางแผนคือมีแผนไว้วางคือไม่ได้เอาไปทำนะเราต้องอัปเดตตัวเองเราทดสอบกลยุทธ์แล้ววิธีการทดสอบกลยุทธ์ว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยมันเวิร์กไม่เวิร์กส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นเครื่องมือสำหรับหนังสือเล่มนี้ LOKR มันเป็นเครื่องมืออันหนึ่งนะคือเขาบอกไอ้ OKR นี่แหละครับจะเป็นการตรวจสอบว่าสิ่งที่เราทำมันเวิร์กหรือเปล่า Objective Key Result ถ้าใครฟังพอดคาสต์นพดลสตอรี่มาตั้งแต่เปิดเลยเนี่ยผมคิดว่าท่านรู้เป็นอย่างดีแล้วมันคืออะไรถ้ายังไม่เคยฟังผมอธิบายคร่าวๆนะครับมันคือการตั้งเป้าหมายนั่นแหละ objective ก็คือวัตถุประสงค์ที่เราอยากทำสำเร็จส่วน key result ก็คือการวัดผลว่าเราจะทำสำเร็จอันนั้นเนี่ยอะไรบ้างที่จะควรเป็น KPI อ่ะเช่น objective ผมบอกว่าผมอยากจะเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้า key result ผมอาจจะเขียนว่าอัตราการรักษาลูกค้าเดิมจะต้องไม่ต่ำกว่า 80% นี่คือ result ที่ผมต้องการเพราะฉะนั้นกลับมาที่ข้อนี้นะครับข้อนี้คือวางแผนกลยุทธ์เนี่ยวางไว้เฉยไม่เวิร์คคุณต้องไปทำเสร็จปุ๊บคุณต้องอัปเดตเสร็จปุ๊บคุณจะต้องมาปรับเปลี่ยนให้มันตรงแต่คราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่าไอ้กลยุทธ์ที่เราใช้เวิร์คไม่เวิร์คมันต้องมีออบเจกตีฟคีย์รีซอลที่มันจะวัดผลได้อย่างชัดเจนอันนี้แหละครับที่จะช่วยทำให้องค์กรเราประสบความสำเร็จข้อที่6นะครับบอกในที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องสร้างสิ่งแวดล้อมต่างๆและปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะครับไอ้คำว่า strategic agility เนี่ยคือการเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับมันเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับซึ่งมันมีหลายอันเป็นองค์ประกอบเช่น mindset ของการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องการคิดเชิงกลยุทธ์การวางแผนการตั้งเป้าหมายและการเรียนรู้อ่ะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันมีหลายอย่างนะแต่อย่างนึงที่ผมอยากจะแชร์เพิ่มเติมคือเรื่องของ mindset นะครับคือเราเคยคุยกันมาไม่รู้จักกี่รอบต่อกี่รอบที่เราว่า growth mindset กับ fixed mindset เนี่ยมันยังคงใช้ได้อยู่เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราอยากที่จะปรับเปลี่ยนองค์กรอย่างต่อเนื่องอย่างแรก mindset มันคือเราต้องเชื่อว่าทุกอย่างมันดีขึ้นได้มันต้องมี mindset ของการปรับเปลี่ยนนะครับถ้า mindset แบบประเภทว่าเฮ้ยไม่มีทางแล้วฉันดีที่สุดแค่นี้แล้ว mindset แบบนี้เขาเรียก fixed mindset mindset แบบนี้เป็น mindset ที่จะไม่เปลี่ยนอะไรทุกอย่างหรือ mindset แบบ victim อ่ะคือฉันทำไม่ได้หรอกเศรษฐกิจมันไม่ดีฉันทำไม่ได้หรอกอุตสาหกรรมนี้มันก็อย่างนี้แหละฉันทำไม่ได้หรอกเพราะว่ารัฐบาลไม่ช่วยคือพอมันเป็น mindset แบบนั้นการปรับเปลี่ยนจะไม่เกิดไอ้ strategic agility คือการเปลี่ยนแปลงตัวเองตามกลยุทธ์อย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็จะไม่เกิดต่อให้เราใช้ OKR 10 OKR 10 KPI 10 balance scorecard ก็ไม่เกิดความยากมันอยู่ตรงนี้แหละครับก็คือเราจะต้องพยายามทำ mindset ตรงนี้ให้มันได้บางทีเนี่ยผมแม้กระทั่งพูดเลยว่าเรื่องการวัดผลองค์กรเรื่อง OKR Balance Scorecard KPI เนี่ยตัวสำคัญอยู่ที่ตัว Mindset มากกว่าตัวเครื่องมือด้วยซ้ำเนี่ยเครื่องมือเรียนรู้กันแป๊บเดียวก็เข้าใจครับผมคิดว่า OKR อย่างสำหรับผมเนี่ยนะไม่เกิน3ชั่วโมงหรอกครับที่จะทำความเข้าใจว่ามันคืออะไรอะแต่ความยากมันคือจะเปลี่ยน Mindset คนได้ยังไงทำยังไงให้คนกล้าคิดนอกกรอบคิดใหม่ๆคิดก้าวหน้ารู้จักการปรับเปลี่ยนอะไรไม่เวิร์คก็เปลี่ยนทำให้มันไปเวิร์คอะไรเงี้ยพวกนี้คือสิ่งที่สำคัญนะคราวนี้มาดูข้อที่7ต่อไปนะครับข้อที่7เขาบอกว่าการวางแผนแบบเป็นทางการทั่วไปที่เราทำกันอยู่เนี่ยนะครับอาจจะทำให้เราไม่กล้าคิดอะไรใหม่ๆ
บางทีเนี่ยเราต้องตั้งคำถามกับความเชื่อดั้งเดิมที่เรามีอยู่นะครับหรือเขาสรุปแบบง่ายๆว่าการวางแผนกลยุทธ์ที่เรามักทำกันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่กระบวนการที่สร้างความคิดเชิงกลยุทธ์เลยความหมายคืออย่างนี้ฮะคือส่วนใหญ่หรือเอาอย่างน้อยๆนะผมขอคอมเมนต์เพิ่มเติมแล้วกันนะโดยเฉพาะภาครัฐเนี่ยเราเนี่ยทำแผนกลยุทธ์แบบริจิดมากคือฉันทำแผนแบบนี้ปุ๊บฉันจะต้อง follow 1 2 3 4ตามแผนเดือนนี้ต้องทำอะไรจริงๆอ่ะแผนเนี่ยมันต้องทำถูกต้องครับเราต้องมีแผนแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำในสิ่งที่เราเขียนเมื่อ10ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วในทุกๆข้อโดยไม่กลับไป question เลยดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการวางแผนเนี่ยยังคงต้องทำไหมยังคงต้องทำนะเพียงแต่ว่าเราต้อง flexible กลับไปดูว่าไอ้สิ่งที่เราเคยคิดไว้อ่ะตอนนี้มันยังคงเป็นจริงอยู่ไหมมันมีอะไรบ้างไหมที่ต้องปรับต้องเปลี่ยนโลกเราปัจจุบันเนี่ยเราวิ่งเข้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มันเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าใครยังคงทำแผนแล้วก็จะต้องทำตามสิ่งนั้นไปเรื่อยๆในระยะยาวเนี่ยโดยที่ไม่คิดจะปรับเปลี่ยนอะไรเลยแล้วด้วยเหตุผลเดียวกันคือฉันทำตามแผนเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่แล้วนะครับบางทีจะไม่ใช่แล้วผมเน้นอีกทีผมไม่ได้ยุแย่ว่าเฮ้ยต่อไปนี้ไม่ต้องดูเลยอยากทำอะไรทำเลยคิดอะไรก็ทำไม่ต้องตามแผนไม่ใช่นะแผนมีได้แต่พอมีแล้วเนี่ยพอเริ่มที่จะทำกลับมา question สักนิดนึงว่าทุกอย่างมันยังคงใช้ได้อยู่ไหมความเชื่อดั้งเดิมที่เป็นอยู่มันยังคงเป็นอยู่ไหมผมเชื่อว่าท่านกลับไปดูแผนของธนาคารเมื่อสัก10ปีที่แล้วเนี่ยมันคงไม่มีหรอกครับเรื่องฟินเทคหรือถ้ามีก็คงน้อยเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้เลยมันคงไม่มีหรอกครับบล็อกเชนบิตคอยมันคงไม่มีหรอกครับในเรื่องของโมบายแอปแต่ปัจจุบันมันมีไหมครับมีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายังคงทำแผนที่ธนาคารเขียนไว้เมื่อ20ปีที่แล้วหรือ10ปีที่แล้วว่าต้องขยายสาขาเนี่ยแล้วเรายังคงขยายสาขากันอย่างเคร่งครัดบอกว่ามันคือแผนที่เราเคยทำกันอยู่เราคงไม่รอดมั้งครับถ้าเกิดเราจะทำตัวแบบนี้อันนี้พยายามทำให้เห็นภาพว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแล้วผมก็เชื่อว่าธนาคารเขาก็เปลี่ยนฮะเขาก็ไม่ได้มาแบบฉันจะต้องยึดถือสิ่งที่ฉันเขียนไปเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับข้อที่8นะครับกลยุทธ์จึงไม่ใช่แผนที่เราจะทำกลยุทธ์เป็นแค่สมมติฐานเกี่ยวกับลูกค้าที่เราต้องทดสอบอย่างต่อเนื่องนั่นคำว่า strategy เนี่ยมันไม่ใช่กฎหมายนะครับแยกกันให้ออกฮะstrategy ไม่ใช่บอกว่าคุณต้องทํา1 2 3 4แบบนี้ถ้าคุณไม่ทําคุณผิดกฎหมาย strategy มันคือสมมติฐานผมพูดอยู่เสมอเวลาผมไปบรรยายเรื่อง balance scorecard ที่มันมีส่วนของแผนที่กลยุทธ์อ่ะ strategy map เนี่ยมันเป็นการโยงระหว่าง objective 1 2 3 4ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเนี่ยผมก็บอกว่าไอ้ทุกเส้นที่โยงเนี่ยนะมันคือสมมติฐานที่เราคิดว่ายกตัวอย่างเช่นสินค้ามีคุณภาพดีแล้วลูกค้าจะซื้อมากขึ้นแต่ในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ใช่กันเลยนะครับลูกค้าจะไม่ได้ดูคุณภาพด้วยซ้ำในบางกรณีในบางโปรดักต์ในบางอินดัสทรีลูกค้าจะสนใจแค่ราคาอย่างเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยต้องถูกทดสอบ strategy ผิดได้ไหมคำตอบคือได้แน่นอนครับยิ่งเราทดสอบ strategy ได้เร็วได้บ่อยเท่าไหร่เรายิ่งสามารถจะเปลี่ยนมันได้เร็วได้บ่อยเท่านั้นแล้วยิ่งเราเปลี่ยนมันได้เร็วเท่าได้บ่อยเท่าไหร่เนี่ยนะเราจะมีโอกาสเจอ winning strategy หรือกลยุทธ์ที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้เร็วเท่านั้นนะแล้วเราอย่าไปติดกับความสำเร็จนะครับอะไรที่เราเคยทำมาในอดีตแล้วมันสำเร็จไม่ได้เป็นเครื่องการันตีเลยนะครับว่าเราจะทำแบบเดิมเป๊ะแล้วจะกำไรแบบเดิมเป๊ะโลกเราง่ายแบบนั้นก็ดีนะครับถ้าอะไรที่เคยทำสำเร็จในอดีตปัจจุบันทำแบบเดิมก็จะสำเร็จแบบเดิมอนาคตทำสำเร็จแบบเดิมก็เป็นแบบเดิมก็ดีนะครับแต่ว่าcompetitive landscape เปลี่ยนไปสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปคู่แข่งเปลี่ยนไปทุกอย่างเปลี่ยนไปอะไรที่มันเคยทำแล้วเวิร์กเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้เพราะฉะนั้นกลยุทธ์คือสมมติฐานจำไว้นะกลยุทธ์ไม่ใช่แผนที่เราจะต้องทำตามเสมอไปมันคือสมมติฐานแต่เราต้อง implement ก่อนเราถึงจะรู้ว่าเวิร์กไม่เวิร์กถ้าเขียนไว้เฉยๆไม่ implement มันก็ไม่รู้แน่นอนนะข้อ9นะครับOKR เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์มากแต่มันจะใช้อะไรไม่ได้หากองค์กรไม่มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนข้อนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับเคยมีคนถามผมแบบนี้ว่าอาจารย์
ถ้าผมมี OKR แล้วผมไม่ต้องมีวิชั่นไม่ต้องมีกลยุทธ์เลยใช่ไหมผมบอกไม่ใช่เลยคนละเรื่องเลยนะกลับกันด้วยซ้ำนะครับถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนเนี่ยเราจะวางแผนการเดินทางได้ไหมครับวันนี้ผมถามบอกว่าเฮ้ยคุณบอกผมหน่อยดิว่าอีก1ชั่วโมงผมจะอยู่ที่ไหนเขาจะตอบผมได้ไหมครับถ้าเขาไม่รู้ว่าผมกำลังจะไปที่ไหนแต่ถ้าผมมีวิสัยทัศน์ผมมีภาพระยะยาวว่าผมกำลังจะเดินทางไปเชียงใหม่อีก1ชั่วโมงผมอยู่ที่ไหนนี่คือ OKR ละเฮ้ยอีก1ชั่วโมงนะคุณต้องถึงอยุธยาคุณต้องขับรถไปแบบนี้แล้วคุณไปถึงอยุธยาถ้า1ชั่วโมงคุณยังไม่ถึงอยุธยาแปลว่าคุณขับช้าเกินไปถ้าคุณอยากจะไปเชียงใหม่ภายใน7ชั่วโมงพอเห็นภาพมั้ยถ้าอยู่ดีๆผมเริ่มต้นจากคำถามว่าอีก1ชั่วโมงผมจะอยู่ที่ไหนคุณบอกอยู่ที่บ้านมั้งคือจะอยู่ที่ไหนเล่าคุณจะไปไหนเล่าแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณจะไปภูเก็ตอีก1ชั่วโมงเนี่ยคุณอาจจะต้องไปสมุทรสาครแล้วอะไรเงี้ยคุณต้องลงใต้แล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย OKR มันเป็นเครื่องมือที่มันเป็นบอกว่า objective ของคุณเนี่ยในปีนี้คุณจะไปที่ไหนในไตรมาสที่1คุณจะไปที่ไหนเนี่ยแต่มันใช้อะไรไม่ได้นะถ้าคุณไม่มีทิศทางชัดเจนอ่ะเพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์กลยุทธ์อะไรต้องมีนะครับแล้วออบเจกตีฟที่คุณตั้งเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกับไอ้กลยุทธ์พวกนี้แหละครับสำหรับเรื่องสุดท้ายในหนังสือเล่มนี้ที่อยากจะแชร์นะครับเป็นบทเรียนที่ผมได้มานะครับเขาบอกว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์จะประกอบด้วยการสร้างกลยุทธ์และการนำเอากลยุทธ์ไปใช้คือ strategic formulation กับ strategic implementation โดยจะต้องเชื่อมโยงกับความคิดเชิงกลยุทธ์เสมอผมเน้นให้ท่านฟังนี้นะวางแผนกลยุทธ์คือ strategic planning กับ strategic thinking เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันซะทีเดียวนะ strategic planning ก็คือการวางแผนนะก็คือการสร้างมากลยุทธ์ทำอะไร implement by ส่วน strategic thinking คือการคิดเชิงกลยุทธ์ซึ่งหนังสือเล่มนี้พูดตลอดเวลาคือว่ามันต้องเปลี่ยนมันต้องปรับมันต้องทดลองว่าไอ้สิ่งที่เราคิดจะทำเนี่ยมัน work ไม่ work แล้วปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับสภาพแวดล้อมสำหรับคนที่อยากจดนะครับผมมีซอสให้นะครับใน Nopadol Story NOPADOL apostrophe S แล้วก็ STORY เข้าไปในเพจผมโพสต์ไว้แล้วเรียบร้อยนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะฮะแต่ถ้าอยากจดแบบเร็วๆแต่ขี้เกียจเข้าเพจนะครับผมทวนให้ฟังอีกรอบหนึ่งเร็วๆ10ข้อคิดที่ได้รับจากหนังสือ Start Less Finish More โดย Dan Montgomery นะครับข้อ1เราควรใช้เวลาไม่มากนักในการวางแผนแต่ให้ทดลองทำและปรับปรุงแก้ไขอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอข้อ2 strategic agility มาจากแรงบันดาลใจบวกกับการกระทำที่ปรับไปตามสถานการณ์ข้อ3นะครับให้ปรับเปลี่ยนทางเลือกอยู่เสมอหากเรามีข้อมูลใหม่ๆให้กลับมาทดสอบสมมติฐานของเราที่เราเคยตั้งไว้ข้อ4การจัดการเชิงกลยุทธ์ในสถานการณ์ที่มันซับซ้อนเนี่ยเราต้องพิจารณาหลายเรื่องตั้งแต่ตลาดคู่แข่งพยายามหาทางออกพิจารณาความเสี่ยงทดลองและดูผลลัพธ์ที่ได้นะเน้นว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์อยู่ที่ action กับ learning มากกว่า analysis มากกว่าการวิเคราะห์ข้อ5แทนที่เราจะต้องนั่งวางแผนและดำเนินตามกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างเคร่งครัดให้เราทดสอบและตรวจสอบกลยุทธ์เราอยู่เสมอตรงนี้แหละครับที่ OKR จะมีประโยชน์เพราะว่า OKR เนี่ยจะช่วยทดสอบกลยุทธ์ได้ข้อ6ในที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องสร้างสิ่งแวดล้อมต่างๆให้มันปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะคำว่า strategic agility นะครับมันคือภาพรวมที่มันต้องมี mindset มันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองมันต้องมีการคิดเชิงกลยุทธ์วางแผนตั้งเป้าหมายและเรียนรู้และผมเน้นเรื่อง mindset อย่างมากนะครับข้อ7การวางแผนเป็นทางการทั่วไปอาจจะทำให้เราไม่กล้าคิดอะไรใหม่ๆเราควรจะกลับมา question ความเชื่อดั้งเดิมที่เรามีอยู่นะครับข้อ8กลยุทธ์ไม่ใช่แผนที่เราจะทำแต่เป็นสมมติฐานเกี่ยวกับลูกค้าที่เราต้องทดสอบข้อ9 OKR เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากๆแต่มันจะใช้อะไรไม่ได้เลยถ้าองค์กรไม่มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนและข้อ10นะครับการจัดการเชิงกลยุทธ์ประกอบไปด้วยการสร้างกลยุทธ์และนำกลยุทธ์ไปใช้โดยที่จะต้องเชื่อมต่อความคิดในเชิงกลยุทธ์เสมอนะครับก็ผมคิดว่าเป็นหนังสือที่ดีอีกเล่มหนึ่งนะครับมีคอมเมนต์มาแล้วในโพสต์ที่เขียนไว้นะครับว่ามันเป็นหนังสือที่คนทำธุรกิจควรจะต้องอ่านนะครับก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ดีใจว่าสิ่งที่ทำสิ่งที่เขียนสิ่งที่พูดในพอดคาสต์เนี่ยเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับโอเคนะครับวันนี้คงไม่ได้ยาวอะไรมากนะครับแล้ววันหลังจะเอาบทความในลักษณะแบบนี้ที่ผมเขียนนะครับหรือเป็นการสรุปหนังสือหรือบทความอื่นๆมากมายนะครับที่จะเอามาอัปเดตให้กับทุกท่านนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ